มัครงานที่ดิสนีย์อเมริการับเงินฟรี 30,000 บาทเหตุขาดแคลนแรงงานขาดแคลนแรงงานอย่างหนักจนต้องเอาโบนัสมาล่อหลังจากปิดให้บริการชั่วคราวจากการระบาดของโควิด-19 ล่าสุดดิสนีย์ในสหรัฐอเมริกากลับมาเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวอีกครั้งแต่ต้องประสบกับปัญหาขาดแคลนแรงงานจำนวนมากจึงต้องประกาศแจกเงินพิเศษจำนวนกว่า 1,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 32,000 บาทให้กับผู้ที่มาสมัครงานในตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดและพนักงานทำอาหารในครัวของสวนสนุกดิสนีย์เวิลด์รีสอร์ทในรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาโดยในเอกสารรับสมัครงานดิสนีย์ระบุว่าโบนัสมูลค่ากว่า 30,000 บาทจะทำการแบ่งจ่ายออกเป็น2งวดแบบมีเงื่อนไขเงินงวดแรกจะจ่ายให้250ดอลลาร์ประมาณ 8,000 บาทหากทำงานครบ90วันเงินงวดที่2จะจ่ายให้อีก750ดอลลาร์ประมาณ 24,000 บาทหากทำงานครบ150วันทั้งนี้มีรายงานว่าหลังจากประชาชนชาวอเมริกาได้รับวัคซีนกันทั่วหน้าแล้วพนักงานในสภาพแรงงานด้านการค้าที่ทำงานในดิสนีย์เวิลด์โดยปกติมีประมาณ 41,000 คนแต่กลับเข้ามาทำงานต่อในสวนสนุกเพียง 33,000 คนเท่านั้นทำให้แรงงานหายไปนับหมื่นรายโควิด-19 ครั้งนี้ไม่เพียงแต่ดิสนีย์ที่เอาโบนัสมาล่อสมัครงานยังมีแบรนด์แฟรนไชส์ใหญ่อย่างแมคโดนัลด์เอา iPhone มาล่อเช่นเดียวกันสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ